โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ฟอีกครั้งนะครับกับ1ชั่วโมงฟาร์มที่เท่าไหร่นะสำหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่กันที่ป่าแสงดาวสีเพิ่มแล้วกดหรือเยติที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับวันนี้มันเป็นจริงๆมันก็อยู่ในโซนของ280 AP นะแต่วันนี้ที่เราพิเศษอย่างนึงนะคือวันนี้นะครับเราเอานินจามาฟาร์มนั่นเองวันนี้เราเอานินจามาฟาร์มนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่ามึนแน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยเอามาฟาร์มเลยตั้งแต่ที่ได้ไฟทำมวงมานะครับผมน่าจะฟาร์มช้าแหละนะแต่เดี๋ยวยังไงได้เท่าไหร่อะไรยังไงไปดูกันอีกทีนะครับหน้างานดรอปเนี่ยจะเปิดเป็นดรอป1นะครับแต่ว่าเราจะเปิดเพิ่มพิเศษนะคือเราจะเปิดอากิด้วยนะฮะโอเคเราจะเปิดตัวนี้ตัวของอากิด้วยนะครับเพราะว่าอากิมันใช้ค่อนข้างน้อยอยู่แล้ววันนี้เราจะมีบัฟมาแค่นี้นะครับบัฟมันจะมีอยู่แค่55นาทีนะแต่ว่าผมจะพยายามฟาร์มให้ได้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวยาเนี่ยผมจะกดเป็นยายักษ์นะครับจะกดเป็นยายักษ์แทนนะเดี๋ยวเราเปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับเหมือนเดิมฮะเราจะใช้ตัวของบัฟพูดดำในการจับเวลาแล้วกันนะเพื่อไม่การเสียเวลาครับลุยเลยดีกว่านะครับลืมอีกอย่างหนึ่งนะคือผมลืมเปลี่ยนตัวอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยใช้เป็นตีเผ่าอาร์อินนะครับเป็นคำราม3เม็ดบวกกับแร่หลักสี1เม็ดนะเปลี่ยนก่อนนะครับป่ะเริ่มไหมคอมโบเป็นคอมโบเดียวกับที่ลงคลิปไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะคอมโบเดียวกันนะโอ้ล้มโอเคลูกก็จะประมาณนี้นะครับตีเสานะโอเคจบแล้วครับ1ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราเอาของมารวมแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปของกันเนาะโอเคครับและนี่คือสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดนะวันนี้โชคดีครับได้แร่ได้แร่หลักสีด้วย1ชิ้นมันก็เลยทำให้ราคาหรือค่าเงินมันเบิ้ลขึ้นไปนะครับหลักๆขยะดีขึ้นนะสำหรับนินจานะครับขยะดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนนี่มาก็อยู่ที่ประมาณ 14,500 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 18,000 ถือว่าเร็วมากๆนะครับคอมโบผมใช้คอมโบเดิมเนาะโอเคนะครับได้มาทั้งหมด 827M นะทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการมาฟาร์มนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โอเคนะเป็นที่เบอร์นากิสที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือมันใช้อากิค่อนข้างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงผมใช้ไป 20,000 กับอีก
630อากิเองนะครับถ้าตีขนาดนี้นะแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะมาฟาร์มเพราะว่า1ครับมันมีดรอปโอกาสดรอปเนี่ยตัวแรกหลากสีโอกาสดรอปไฟใหญ่นะครับไฟทำหมวกอันใหญ่นะครับแล้วก็มีอาพาร์ทด้วยก็ถือเป็นตัวเลือกแล้วกันสำหรับคนที่ไปฟาร์มออกแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่รวยเลยอะไรเงี้ยลองมาฟาร์มที่นี่ดูก็ได้ครับเพราะว่า AP ใกล้เคียงกันสำหรับ AP ที่แนะนำนะครับผมแนะนำมาสัก281แล้วกันนะครับ281ขึ้นแล้วก็ DP สัก340 330ประมาณนี้นะน่าจะไหวประมาณนี้นะครับปึ๊บญาติลงมาแป๊บนึงทุดโทรมเชียก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะไปฟาร์มที่ไหนดีนะครับตอนนี้ผมมาทำให้แล้วเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจเนาะก็ฝากช่องของ YouTube ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับแต่เราจะลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะส่วนไลฟ์สตรีมก็เป็นเหมือนเดิมครับจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงนี้หลังจากคลิปลงเนี่ยผมจะว่างมากขึ้นนะครับเป็นเวลา1เดือนเพราะว่ามันเป็นโลเคชันของทีมงานผมนะครับเป็นช่วงพักร้อนของทีมงานผมก็คงจะว่างมากขึ้นอาจจะสตรีมเยอะขึ้นนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะสตรีมวันไหนแต่คงต้องขอหยุดวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีงานผมมีงานที่จะต้องไปทำต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์ทุกวันทุกอาทิตย์เลยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงช่องนี้ต่อไปไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you.